การไล่ล่าที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน FBI ผู้ชำนาญการกับทานผ่านศึกสุดเกา๋างานนี้คงต้องตายกันไปข้างหนึ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Movie for You วันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ซีรีส์สุดมันอย่าง The Terminal List ตอนนี้เรื่องราวกำลังเข้มข้นพระเอกถูกทางการ FBI ไล่ล่าอย่างดูเดือดพวกนั้นพากันออกไล่ล่าเขาเป็นขยงพระเอกจะสามารถหนีรอดไปได้หรือไม่หากพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหาใน EP 6กันเลยครับ เปิดเรื่องมาในีพีที่6เรื่องราวได้ย้อนกลับไปตอนที่ลูกเมียของพระเอกกําลังเสียชีวิตใหม่ๆพระเอกได้เดินทางไปหาพ่อตาแม่ยายของเขาเพื่อบอกความจริงทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าลูกเมียของเขาแถมยังบอกเรื่องราวที่เขาจะไปแก้แค้นอีกด้วยซึ่งพ่อตาแม่ยายของเขาก็เข้าใจและก็ขอให้พระเอกแก้แค้นให้สําเร็จ จากนั้นภาพก็ตัดก,กลับมายัางปัจจุบันหลังจากที่พระเอกได้จัดการสตีเวนฮอนตัวการของเรื่องราวทั้งหมดไปแล้วเขาก็ได้ขับรถหลบหนีออกมาจากเมืองแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกับพวก FBI ก็ขับรถไล่ล่าตามเข้ามาเป็นขยงไม่ว่าพระเอกจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถสลัดพวกนั้นไปได้ตอนนั้นลลลี่ก็ได้โทรหาพระเอกเธอบอกให้พระเอกขับรถไปหาเธอเธอจะเป็นคนพาหน,นีแต่พระเอกก็บอกไปว่าไม่ได้เพราะตอนนี้เขาได้หนีออกมาอีกทางหนึ่งเขาได้หลอกให้ลิลลี่ไปรอ,อยังจุดนัดพบส่วนตัวเขาก็ขับรถไปอีกทางหนึ่ง เพราะเขารู้ว่าเรื่องราวมันบานปลายไปมากเลยไม่อยากจะดึงไลลี่มาเกี่ยวด้วยเขาบอกให้ไลลี่รีบหนีไปซะตอนที่ยังมีโอกาสส่วนตัวของเขาก็จะหาทางเนีเอาเองส่วนทางฝั่งเจ้าหน้าที่โทนี่เขาก็ได้วอลไปบอกลูกน้องของเขาให้ไปดักรอพระเอกอยู่ข้างหน้าส่วนตัวเขาก็ขับรถไล่ตามพระเอกไปจากนั้นพวกเขาก็ขับรถเข้ามาเบียดรถพระเอกเพื่อบีบให้พระเอกไปตามทางที่พวกเขาต้องการและพระเอกก็เลี้ยวไปทางนั้นพอดีเลยไปเจอกับดักที่พวกตำรวจได้วางเอาไว้ ทำให้ยางรถของพระเอกระเบิดและไปชนเข้ากับไหลทางพระเอกรีบเก็บเข้าของเพื่อที่จะหลบหนีออกไปจากรถเขาหยิบกระเป๋าหยิบปืนลงมาจากรถซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นแบบนั้นก็ยิงกาดใส่พระเอกทันทีสักพักเจ้าหน้าที่โทนี่กับพักพวกของเขาก็ค่อยๆย่องเข้าไปหาที่รถของพระเอกแต่กลับพบว่าพระเอกได้หนีไปแล้วบริเวณนั้นมีรอยเลือดตกอยู่ด้วยพวกเขาจึงรู้ว่าพระเอกนั้นบาดเจ็บแถมยาของพระเอกก็ยังตกอยู่ในรถนั้นอีกด้วย ส่วนทางฝั่งพระเอกก็หลบหนีวิ่งขึ้นไปบนภูเข,เขาเขาวิ่งอย่างสุดชีวิตเพื่อนหนีให้พ้นจากพวกตำรวจแต่ด้วยอาการบาดเจ็บของเขาเขาก็ต้องวิ่งวิ่งหยุดหยุดเป็นระยะระยะพระเอกได้มาเจอกับบ้านหลังหนึ่งกลางป่าเขาแอบซุ่มอยู่ตรงนั้นนานพอสมควรพอเจ้าของบ้านขับรถออกไปพระเอกก็รีบเข้าไปในบ้านหลังนั้นทันที เขาเปิดวิทยุฟังความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตลอดและในระหว่างนั้นเขาก็ทำแผลของเขาไปด้วยเขาโดนยิงที่ไหล่ไปหนึ่งนัดแถมบ้านหลังนี้ก็ไม่มีชุดปฐมพยาบาลอีกด้วยเขาได้แต่หาสิ่งที่ใช้ได้มาปิดแผลเอาไว้และแล้วตอนนั้นอาการของเขาก็กำเริบมือเริ่มสั่นและเริ่มปวดหัวเขาได้เปิดกระเป๋าเพื่อเอายาแต่ปรากฏว่ายา,มายไม่ได้อยู่ในนั้นเพราะว่ามันตกอยู่ในรถก่อนหน้านี้แล้วแผลเจองานหนักเป็นสองเท่าแค่บาดเจ็บเลยต้องหลบหนีพวกตำรวจที่มีมากมายก็แยเกันพออยู่แล้วแถมยาของเขาก็ยังไม่มีอีก เขาได้แต่นั่งพักอยู่นิ่งๆเมื่ออาการดีขึ้นเขาก็เริ่ม้นเข้าของในบ้านหลังนั้นและได้พลุไฟไปหลายอันแถมยังได้แผนที่มาด้วยเขาพยายามมองหาเส้นทางที่จะกลับไปหาไลลี่ยังจุดนัดพบและเมื่อรู้ว่าต้องไปทางไหนพระเอกก็รีบเดินทางต่อ ตอนนั้นอากาศแป,โปรโรปนฝนกำลังจะตกไลลี่ที่เห็นแบบนั้นก็เป็นห่วงพระเอกเป็นอย่างมากเธอได้โทรไปบอกเบนกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่ฝั่งเบนกับตอบมาว่าดีเลยล่ะถ้าฝนตกเพราะว่าคนที่ตามเลล่าเขาจะน้อยลงทั้งโดนทั้งฮอก็ต้องหยุดพักหมดบอกตามตรงนะฉันอยากจะให้มันตกมาหลายวันแล้วล่ะยิ่งฝนตกหนักมันก็ยิ่งเข้าทางมนุษย์กบอย่างเลสแต่ไลลี่ก็อดเป็นห่วงพระเอกมีได้ เธอมีความคิดที่จะเอาหอออกไปตามหาพระเอกแต่เบนก็ได้ห้ามเธอไว้โดยบอกว่ายิ่งเอาฮอขึ้นไปพวกนั้นจะยิ่งหาตำแหน่งของลิสได้ง่ายอยู่เฉยๆเอาไว้หนาดีแล้วปล่อยให้ลิสจัดการด้วยตัวของเขาเธอไลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เชื่อเบน ส่วนทางฝั่งพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำสุน,นัขดมกลิ่นออกเล่ล่าพระเอกพวกเขาตามกลิ่นเลือดของพระเอกขึ้นไปบนเนินเขาจนมาจบอยู่ที่ซากกวางป่าตัวหนึ่งที่โดนสัตว์ต่างๆลุมแท้ทำให้เลือดกระจายไปทั่วบริเวณแถวนั้นและสุนัขก,ก็ไม่สามารถดมกลิ่นพระเอกได้อีกต่อไปและไม่นานหลังจากนั้นฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักพระเอกที่เป็นทหารก็เคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มานับครั้งมีทวน เขาใช้ผ้ากันฝนคุมตัวเลยนั่งอยู่เงีย,งยบๆระหว่างนั้นเขาก็มองดูภาพวาดที่ลูกสาวของเขาวาดอยู่ตลอดและขีดค่าายชื่อของสตีเวนฮอน์ตูการที่ทาให้ลูกเมียของเขาต้องเสียชีวิตแต่ทว่าก็ยังมีรายชื่อใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก3รายชื่อซึ่งนั่นก็คือนายพลพิวล่าผู้พันบิลคอกและผู้การฮาวเวิร์ดพวกนั้นทั้งหมดเป็นผู้บังคับบัญชาของพระเอกเขามองดูลายชื่อเหล่านั้นด้วยความแค้นและเขาก็นึกถึงสมัยก่อนตอนที่ยังฝึกอยู่ในค่าย โดยครูฝึกของพวกเขาก็คือผู้พันวิวคอกหนึ่งในรายชื่อที่เขาต้องการจะแก้แค้นมากที่สุดตอนนั้นพระเอกกับเพื่อนในหน่วยของเขาก็ได้จับมือกันเกาะอ,อยู่บนท่อนสูงท,ที่ลอยอยู่ในทะเลโดยที่ขึ้นได้ถาถมเข้าใส่อย,ย่างหนักจนทําให้พวกเขาเจ็บปวดเป็นอย่างมากและผู้พันวิวคอกครูฝึกก็ได้ให้บทเรียนกับพวกเขาว่าพวกนายต้องชินกับความไม่สบายตัวให้ได้เมื่อพัดถิ่นพวกนายจะต้องเชื่อใจเพื่อนทั้งซ้ายและขวาเพราะพวกนายมีกันแค่นั้นถ้าพวกนายปล่อยมือเพื่อนก็เท่ากับทิ้งเพื่อนคนนั้นไปด้วยเพราะงั้นไม่ว่าอออะะรจะเเเกกิดดดดขขึึ้้นหาามปล่ย่ยื็ซงพ ก็เชื่อในคําสอนของครูฝึกและอดทนให้ขึ้นทะเลถาถามเข้าใส่อย่างไม่กลัวตายตอนนั้นผู้พันบิวคอก์ได้สัญญากับพวกพระเอกไปว่าฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งคนของฉันเพราะงั้นพวกนายก็ห้ามทิ้งฉันเด็ดขาดฝั่งพระเอกกับพักพวกก็เชื่ออย่างสนิทใจเพราะผู้พันบิวคอกนั้นเป็นถึงครูฝึกและเป็นพี่น้องฐานด้วยกันอีกด้วยแต่พอมาตอนนี้เมื่อพระเอกคิดถึงคําพูดนั้นทีไรเขาก็ยิ่งแค้นเป็นหลายเท่าที่ผู้พันบิวคอรกรู้เห็นเป็นใจส่งพวกเขาไปตายเขานั่งอยู่ท่ามกลางสายฝนและคคิิดหหาาวธีีท่จเอืนใ้สสม เช้าอีกวันถัดมาฝนก็ได้หยุดตกตอนนี้เจ้าหน้าที่ FBI ก็ได้ตั้งฐานขนาดใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมออกไล่ล่าพระเอก แถมเจ้าหน้าที่โทนี่ยังได้เรียกหน่ยวยซิลกลุ่มหนึ่งมาร่วมภารกิจในครั้งนี้อีกด้วยเขาได้อธิบายแผนการให้หน่ยวยซิลกลุ่มนั้นว่าจะโอบล้อมภูเขาเอาไว้ทุกทุกด้านและจะบีบเข้ามาทีละนิดทีละนิดและบนท้องฟ้าก็มีหอกับโดนคอยสอดส่องอยู่ตลอดเขามั่นใจว่าเพียงไม่นานก็จะเจอตัวพระเอกอย่างแน่นอนแต่หลังจากที่เขาพูดจบทานเหล่านั้นก็เงียบสนิทไม่มีใครถามอะไรทั้งนั้นฝั่งเจ้าหน้าที่โทนี่เมื่อเห็นแบบนั้นก็ถามไปได้วยความสงสัยว่ามีปัญหาอะไรอย่าง,ง,น,งน,น,นั้นหรอซึ่่่่งงงหหนนนวววยยซิลลลคคคึกกกกก็ตออบบบบัััมมมมาาาด้าา้้เเรรผผููจจส เคยทำงานอยู่หน่วยซิลด้วยกันมาก่อนเขาเป็นเหมือนตำนานในรักชาติสุดๆ ที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันไม่สมกับที่เป็นเขาเลยแต่เจ้าหน้าที่โทนี่ก็ตอบไปว่าคนที่คุณบอกว่ารักชาติเพิ่งจุดชนวนระเบิดกลางเมืองมาหมันมาดเห็นว่าเขากำลังรักษาอาการป่วยของเขาคาดว่าเขามีเนื้องอกในสมองนี่ไม่ใช่ผู้กองเจมลิสในแบบที่พวกคุณรู้จักเขาเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้พวกคุณมาที่นี่เพื่อช่วยผมจับเขาเข้าใจใช่ไหมและหน่่ยซิวิคคนหนึ่งก็ตอบไปว่าถ้าหากผู้กองเจมลิสออกอาราวาสแล้วล่ะก็งานนี้ต้องเป็นงานหินแน่ๆและพวกเขาก็เคลียร์กันให้ชัดๆว่าถ้า,าถึงเวลาคัับขนจจรรริงงๆะมใกก้ายพเอหอหืไ่ และหน่วยซิลคนที่เคยทางานกับพระเอกก็ไม่สามารถทําได้พวกนั้นจึงให้เขารออยู่ที่ฐานส่วนพวกที่เหลือที่กล้าเหนี่ยวไกก็จะออกไล่ล่าพระเอกและในตอนนั้นเจ้าหน้าที่โทนี่กับลูกน้องของเขาก็จะขอออกไปกับหน่วยซิลด้วยเมื่อวางแผนกันเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็ออกเดินทางบริเวณนั้นมีนักข่าวมารอทําข่าวอยู่เต็มไปหมดหน่วยซิลกับ FBI ก็ได้ขึ้นหอออกไปจากฐานเพียงไม่นานพวกเขาก็ได้รับสัญญาณขึ้นคอมร้อนพวกเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปยังจุดนั้น ตัดภาพมาที่พระเอกเขาก็ยังคงหนีอย่างต่อเนื่องเขาลัดลาอไปตามเนินเขาและแผลของเขาก็เริ่มอักเสบเพราะว่ามันไม่ได้ทําแผลอย่างถูกต้องเขาพยายามดูแผนที่หาทางหนีและแล้วในตอนนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์พระเอกจึงได้ไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้และหอของหน่่ยซิลก็ได้บินผ่านหัวเขาไปพระเอกรู้เลยว่าสถานาการณ์เริ่มไม่ดีแล้วเขาหยิบมือถือออกมาเปิดเครื่องจากนั้นก็รีบเดินทางต่อส่วนทางฝั่งหน่วยซิลกับเจ้าหน้าที่โทนี่ก็ได้หุนตัวลงมาจากหอเพื่อออกเล่ล่าพระเอกเพราะพวกเขาพบจุดความร้อนบริเวณแถวๆนนนีี้้้ส่่วเจาาหาท,ท อยู่ที่ฐานก็ตรวจจับสัญญาณมือถือของพระเอกได้พวกเขารีบส่งตำแหน่ง GPS ไปให้กับหน่วยซิลและทางฝั่งหน่วยซิลไม่ได้รับข้อมูลนั้นพวกเขาก็เดินทางไปยังจุดนั้นทันทียิ่งพวกเขาเดินเข้าไปสัญญาณก็ยิ่งใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็อยู่ห่างจากสัญญาณน,นั้นไม่ถึง5เมตรพวกเขามองดูรอบๆเพื่อหาตัวพระเอกแต่ไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอส่วนตัวพระเอกนั้นเขาได้นอนอยู่ใต้กองใบไม้และปล่อยให้ตาโผลกมาเท่านั้นพวกนั้นเดินผ่านไปโดยที่ไม่เห็นพระเอกจากนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับมือือออถทีี่่างยูใตต้้้นนไมมมและัก็รบ ดอยยู่้วและแล้วระเบิดแสงก็ได้ระเบิดขึ้นทําให้หน่วยซิลหูอื้อมึนงงทาอะไรไม่ถูกและแล้วจังหวะนั้นพระเอกก็ได้ลุกขึ้นมาเลยสถานคนหนึ่งจนความเขาได้ยังเป้ของฐานคนนั้นและหลบหนีไปกว่าที่คนอื่นจะรู้ตัวพระเอกก็หนีไปได้ไกลพอสมควรแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ฐานก็ยังจับความร้อนของพระเอกได้และจุดความร้อนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพวกหน่วยซิลจึงรีบตามพระเอกไปส่วนทางฝั่งพระเอกเขาได้ใช้แบตเตอรี่เชื่อมต่อกันและโยนไปรอบๆและมันก็ส่งสัญญ,ญาณเป็นขึ้นความร้อนออกมาหลายๆจุดจํานวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าจออยู่ระบุต,ตัวตนของพระเอกไม่ได้ว่าคือจุดไหนทางฝั่งของหน่วยซิลก็มุ่งหน้าไปยังจุดความร้อนที่มีหลายๆจุดและพวกนั้นก็ได้เจอว่าพระเอกได้วางแบตเตอรี่หลอกเอาไว้เท่านั้นพวกเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปหาจุดอื่นต่อไปเรื่อย ส่วนทางฝั่งพระเอกที่วิ่งมาได้ไกลผสมควรแต่อาการของเขาก็กำเริอบอีกแล้วเขาล้มลงไปแทบเดินไม่ไหวแต่หลังจากที่ได้สติกลับมาเขาก็วิ่งหนีต่อเพราะหน่วยซิลก็เลยไล่าตามมาอย่างติดเต็ดเพียงไม่นานพวกนั้นก็เจอตัวพระเอกเจ้าหน้าที่โทนี่รีบตะโกนใส่พระเอกไปทันทีว่าผมคือเจ้าหน้าที่ FBI บจงยกมือขึ้นแล้วออกมาเดี๋ยวนี้เรารู้ตำแหน่งของคุณแล้วคุณหนีไม่รอดหรอกมาคุยกันแบบไม่มีอาวุธกันเถอะคุยกันแบบสองต่อสองเราสามารถคุยกันได้ผมรู้ว่าคุณบาดเจ็บอยู่เรื่องมันไม่จําเป็นจะต้อง เจ้าหน้าที่โทนี่พูดอยู่สายตาของเขาก็มองหาทางหนีทีไล่ไปด้วยและเขาก็ตัดสินใจหาจังหวะวิ่งหนีต่อหน่วยซิลที่เห็นแบบนั้นก็ยิงกระสายทันทีแต่เจ้าหน้าที่โทนี่ก็ได้สั่งห้ามไว้เพราะเขาก็ไม่อยากจะสังหารพระเอกจากนั้นพวกเขาก็ค่อยๆบุกข,ขึ้นไปต่อพระเอกวิ่งหนีขึ้นไปบนเนินเขาสุดท้ายเขาก็วิ่งขึ้นมาเจอเหวไม่มีทางหนีอีกต่อไป เขามองดูรอบๆแถวนั้นแต่มันก็ไม่มีทางไปต่อสีหน้าของเขาดูเป็นกังวลม,มากเลยพวกหน่วยซิลก็ค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆพระเอกจึงหาที่หลบมอมหมอกเล็ลิงปืนไปหาคนเหล่านั้นด้วยความที่เขาอยู่ที่สูงเขาจึงมองเห็นหน่่ยซิลอ,อย่างชัดเจนหากเขาอยากจะยิงพวกนั้นก็คงไม่รอดแน่ แต่ว่าพระเอกก็ยังสองจิตสองใจเพราะเขาไม่อยากจะฆ่าเพื่อนทหารด้วยกันเองแถมคนเหล่านั้นก็ยังเป็นคนไม่เกี่ยวข้องอะไรอีกด้วยสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ยิงหารเหล่านั้นแต่เขาก็ต้องมาคิดหนักว่าจะยอมจำนนหรือจะหนีไปทางไหนพวกหน่วยซิลก็ค่อยๆเดินขึ้นมาบนเนินเขาอย่างระมัดระวงังเพียงไม่นานพวกนั้นก็ขึ้นมาถึงบนเนินเขาแต่กลับไม่เจอพระเอกอยู่ตรงนั้น พวกเขาหาจนทั่วแต่ก็ไม่เจอพระเอกพวกเขาสันนิษฐานว่าพระเอกเน่าจะก่อตามสันเขาลงไปและแล้วในตอนนั้นพวกเขาก็ได้เจอกับอะไรบางอย่างมันคือกระสุนที่วางไว้บนก้อนหินฝั่งเจ้าหน้าที่โทนี่ที่ไม่ใช่ทหารเห็นแบบนั้นก็ไม่เข้าใจเขาถามไปทันทีว่านี่มันหมายความว่าอะไรกันแน่และหน่วยซิลเหล่านั้นก็ตอบมาว่ามันหมายความว่าเขาไม่ยอมยิงคุณยังไงละ่ะถ้าเขาคิดจะยิงจริงๆแล้วล่ะก็คุณคงไม่รอดฝั่งเจ้าหน้าที่โทนี่เมื่อได้ยินแบบนั้นก็อึ้งจนพูดอะไรไม่ออกพวกเขาปล่อยให้พระเอกหนีไปได้อีกครั้ง ส่วนทางฝั่งพระเอกก็บินลงมาตามแนวสันเขานั้นจริงๆเขาบินลงมาด้วยความระมัดระวังแต่แล้วอาการของเขาก็กําเริบอีกแล้วมือของเขาสั่นจนแทบก่ออะไรไม่อยู่เขาพยายามอย่างหนักเพื่อจะลงมาให้ต่ำที่สุดเพราะเมื่อเขาตกมันจะได้ไม่เป็นอะไรมากและไม่นานเขาก็ได้พลรดตกลงไปจริงๆเขาตกลงมากระแทกพื้นอย่างจังตอนนี้พระเอกสะบัดสะบอมมากและแผลของเขาเลือดก,ก็ไหลอีกแล้ว คืนนั้นฝนก็ได้ตกลงมาอีกครั้งพระเอกก็ได้ตั้งแคมป์หลบฝนอยู่ตรงนั้นและเขาก็ดักฟังวิทยุของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตลอดและเมื่อฝนเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆเขาก็ได้ยินพวกตำรวจสั่งถอนกำลังรอให้ฝนหยุดค่อยออกมาค้นหาต่อพระเอกจึงมีจังหวะได้หายใจและเขาก็หันไปทำอย่างอื่นเขาค้นดูของในเป้ที่เขาแย่งมาจากหน่วยซิลเมื่อตอนกลางวันเพื่อที่จะหายามาทำแผลของเขาแต่กลับพบว่านในเป้น,นั้นไม่มียาหรืออุปกรณ์ทำแผลอะไรทั้งเซนแต่กลับมีระเบิดจำนวนมากซึ่งเมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นนนนนกก็บ็บ่่พพึมอยยยูคเเดีีววาาป อะไรกันเนี่ยมาจับคนทําผิดกฎหมายต้องเอายามาด้วยสิแต่นี่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างมีแต่ระเบิดเพราะสาเหตุที่เขาตั้งใจไปยังเป้ของทหารเหล่านั้น <c oughs> ก็เพื่ออยากจะได้ยามาทําแผลของเขา แต่กลับผิดคาดในเป้น,นั้นไม่มียาเลยไม่แต่ชนิดเดียวเขานั่งเซงอยู่แบบนั้นไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะแผลของเขาก็ยังมีเลือดไหลไม่หยุดสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจใช้วิธีแบบดั้งเดิมเขาจุดพลุที่เขาได้มาจากบ้านกลางป่าจากนั้นก็เอามีดไปลนไฟจนร้อนและก็อามาหน้าที่แผลของเขาเพื่อห้ามเลือดพระเอกเจ็บปวดมากแต่เขาก็กัดฟันไม่ให้ร้องเพราะกลัวพวกตำรวจจะรู้ตำแหน่งของเขาหลังจากที่ทำแผลเสร็จเขาก็หมดแรงและเผลอหลับไป และเขาก็ฝันถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่ลูซี่ลูกสาวของเขายังตัวเล็กอยู่ตอนนั้นเธอลองให้กางดึกภรรยาของพระเอกจึงได้บอกไปดูพระเอกที่นอนอยู่ในห้องของเขาก็วอรถามลรเลนว่าต้องการให้เขาไปช่วยไหมเขาพูดคุยหยอกล้อภรรยาของเขาอย่างมีความสุขแต่แล้วสิ่งที่ตอบกลับมันนั้นกับเป็นเจ้าหน้าที่โทนี่เพราะอันที่จริงแล้วพระเอกได้เผลอไปกดวิทยุและคุยอยู่ตามลําพังเพราะเขานึกว่ากาลังคุยกับภรรยาของเขาอยู่แต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่ และตอนนี้เจ้าหน้าที่โทนี่ก็ได้ยินเสียงของเขาและก็ได้รู้ว่าพระเอกนั้นแอบดักฟังวิทยุของพวกเขาอยู่เจ้าหน้าที่โทนี่รีบตอบมาทันทีว่า ตอนนี้มันคงจบไม่สวยแน่ๆคุณรู้ใช่ไหมเราได้ยินสิ่งที่คุณพูดเรารู้ว่าคุณกําลังฟังเราอยู่คุณจะยิงผมก็ได้แต่ก็ไม่ทําผมรู้ว่าคุณกําลังตกอยู่ที่นั่งลําบากและก็รู้อยู่แก่ใจว่าผมไม่ใช่ศัตรูของคุณเราไม่ใช่ศัตรูกันเราแค่ทําตามหน้าที่คุณคงจะเหนื่อยมากและผมก็รู้ว่าคุณบาดเจ็บคุณไม่ได้ฝึกมาเพื่อทำเรื่องพันนี้และในตอนนั้นพระเอกก็ตอบกลับมาว่าผมให้คุณกลับไปได้นะถ้าหากว่าคุณอยากกลับจงกลับไปซะแต่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่โทนี่ก็ตอบไไไ่่่ามมมมกกกลับดด้้โยยทีีคุณถึงแออจะ็เ ถ้ายังมีเลิกลาต้องมีคนตายเพิ่มอีกแน่คุณไม่ต้องการที่จะให้มันเป็นแบบนี้หรอกในที่สุดแล้วเรื่องเหล่านี้มันจะไปจบตรงไหนส่วนทางฝั่งพระเอกไม่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าผมจะไม่ทําแบบนี้ไปตลอดหรอกแค่จนกว่าเรื่องมันจะจบเท่านั้นจนกว่าพวกที่ฆ่าครอบครัวมผมจะลงหลุมหลังพูดจบเขาก็ปิดวิทยุทิ้งทันทีและเมื่อฟ้าสว่างของอีกวันถัดมาพระเอกก็มุ่งหน้าเดินทางต่อเพื่อจะหนีออกไปจากป่าแห่งนี้เขาถอดเสื้อกรอทิ้งเพราะอาการบาดเจ็บมันยิ่งทําให้เขาช้า ส่วนทางฝั่งของหน่่ยซิลก็ยังคงเดินหน้าตามหาพระเอกต่อพวกเขามาเจอร่องรอยที่พระเอกตกลงมาจากหน้าผาเมื่อวานนี้แถมยังเจอรอยเลือดเป็นแนวยาวขึ้นไปทางทิศเหนือพวกนั้นบอกกับเจ้าหน้าที่โทนี่ว่ารอยเท้าของพระเอกนั้นก้าวสั้นลงดูแล้วอาการของเขาน่าจะบาดเจ็บหนักและคงไปได้ไม่ไกลจากที่นี่เมื่อรู้แบบนั้นพวกเขาก็รีบไปรดวขึ้นไปทันทีเพื่อให้มันเป็นตาสอดส่องอยู่บนท้องฟ้าและพวกเขาก็มุ่งหน้าตามรอยเลือดนั้นไปส่วนพระเอกก็พยายามเดินขึ้นไปบนเนินเขาด้วยความทุลักทุเล อาการของเขาย่ำแย่มากขาเทปเก้าไม่ออกและแล้วในตอนนั้นเขาก็ได้เจอกับแม่น้ำที่อยู่ห่างออกไปไกลพอสมควรเขาจึงรีบเอาแผ่นที่มาดูหากเขาไปตามแม่น้ำใยนั้นก็จะพาเขาไปหาจุดนัดพบกับไรล,ลี่ได้พระเอกรีบเดินลงมาจากเนินเขาเพื่อไปหาแม่น้ำใยนั้นแต่แล้วอาการของเขาก็กำเริบอีกครั้งด้วยความที่ไม่ได้กินยามาหลายวันอาการของเขาก็หนักขึ้นเรื่อยๆเขาเดินเดินหยุดหยุดอยูอย่แบบนั้นไม่ไปถึงไหนสักทีและแล้วเขาก็ได้เห็นภาพว่าตัวเขานั้นได้กลับมาถึงบ้านและก็ได้เห็นลูกเมียของเขาอยู่ในบ้านนั้้นดวย เขามองดูลูซี่ลูกสาวของเขาด้วยความเศร้าจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง พอพระเอกหันมามองมันก็คือโดนของหน่วยซิลที่บินมาถึงตรงนั้นพระเอกได้สติกลับขึ้นมาและเขาก็ยิงโดนนั้นทิ้งทันทีและพวกหน่วยซิลก็รู้ตำแหน่งของพระเอกแล้วว่ายอยู่ห่างจากพวกเขาไปประมาณ1กิโลเท่านั้นพวกเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปหาพระเอกส่วนพระเอกที่ได้สติกลับขึ้นมาแล้วเขาก็รีบมุ่งหน้าเดินทางต่อแต่เพราะอาการบาดเจ็บก็ทําให้เขาเดินได้ช้ามากเขาทิ้งปืนได้เดินไปอย่างเดียวดายส่วนทางฝั่งเจ้าหน้าที่โทนี่เมื่อเขารู้ตำแหน่งข,ของพระเอกแล้วเขาก็รีบโทรสั่งให้ลูกน้องของเขาไปดักรอพระเอกอยู่ข้างหน้าเอา จะรีบไปตรงนั้น และทางฝั่งพระเอกเองเขาก็รีบลงมาจากเนินเขาเพื่อไปยังแม่น้ำใสนั้นแต่เขาก็รู้ว่าอาการของเขานั้นหนักเอาเรื่องคงจะเดินไปไม่ถึงง่ายๆแน่เขาจึงตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเขาได้ขุดหลุมและฝังระเบิดเอาไว้จากนั้นก็ดึงสายชนนลงไปจากเนินเขาทางลาดชันมากเขาเดินลงมาอย่างทุลักทุเลและฝั่งหน่่ยซิลที่บุกเข้ามาก็ใกล้จะมาถึงตัวเขาแล้วแต่ทางฝั่งลูกน้องของเจ้าหน้าที่โทนี่กลับมาถึงก่อนและจะเข้ามาจับก,กุมพระเอกแต่ทว่าพระเอกก็ได้ยกมือขึ้นและสั่งให้พวกนั้นถอยไปให้หมดเพราะว่าในมือของเขาถือชนอนระเบิดอยู่ และพวกเขาก็อยู่ใต้เนินเขาหากพระเอกจุดระเบิดเนินเขานั้นก็จะถล่มลงมาทับพวกเขาทั้งหมดพวกนั้นไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมทําตามที่พระเอกสั่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ FBI หญิงก็พยายามเจราจาก,กับพระเอกเธอพูดขึ้นว่าคุณอยู่ฝั่งน้ําเงินฉันอยู่ฝั่งเขียวแต่ว่าเลือดของเรามันเป็นสีเดียวกันคุณไม่อยากจะทําแบบนี้หรอกจะเย็นๆ็นเอาไว้แต่พระเอกก็ยื่นคําขาดไปว่าถ้าคุณยิงผมจะกดระเบิดพาลูกน้องของคุณหลบไปซะแต่เจ้าหน้าที่ FBI หญิงคนนั้นก็ตอบไปว่ามีได้ และแล้วในตอนนั้นเจ้าหน้าที่โทนี่กับพวกหน่่ยซิลก็กําลังจะมาถึงส่วนทางฝั่ง FBI หญิงคนนั้นเธอก็ได้จ่อปืนไปที่พระเอกและบอกให้พระเอกมอบตัวเดี๋ยวนี้โดยบอกว่าจงมอบตัวซะอย่าบีเพชันต้องฆ่าคุณซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็รู้ว่าไม่มีทางที่พวกนั้นจะปล่อยเขาไปและพระเอกก็ไม่ได้พูดเล่นเล่นเช่นกันเมื่อพวกนั้นไม่ยอมถอยพระเอกก,ก็กดระเบิดทันทีบนเนินเขาได้เกิดการระเบิดขึ้นครั้งใหญ่และดินจํานวนมากก็ถล่มลงมาใส่พวกเขาพระเอกกับคนอื่นๆต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอด เมื่อเหตุการณ์สงบลงพระเอกก็มุดออกมาจากดินเหล่านั้น อาการของเขาสาหัสมากแทบไม่มีแรงที่จะเดินต่อเขาตั้งสติและค่อยๆลุกขึ้นตอนนี้เขาได้ถลายลงมาจนถึงฝั่งแม่น้ำเขาจึงมีโอกาสที่จะหนีรอดไปได้แต่แล้วเขาก็เหลือไปเห็นมือของใครบางคนโผล่ออกมาจากดินเขาจะหนีก็ไม่ได้เพราะเขาก็ไม่อยากจะให้ทานเหล่านั้นเสียชีวิตเขาจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือคนคนนั้นและคนที่ถูกดินทับนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือเจ้าหน้าที่ FBI หญิงคนนั้นนั่นเองถึงแม้ว่าพระเอกจะดึงตัวเธอออกมาได้แต่ว่าเธอก็ไม่หายใจแล้วพระเอกถอดชุดกอเธอออกและพยายามปัหวใใจใ้เขาทแบบ นั้นอยู่นานจนในที่สุดเธอก็ฟื้นพระเอกจับเธอนอนคว่ำเพื่อเอาดินออกมาจากปากเธอให้หมดและเมื่อเห็นว่าเธอปลอดภัยแล้วพระเอกจึงต้องรีบหนีเพราะว่าเจ้าหน้าที่โทนี่กับหน่วยซิลกำลังลงมาตรงนั้นและพอพวกนั้นมาถึงพระเอกก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเจ้าหน้าที่โทนี่มองดูรอบๆเพื่อหาตัวพระเอกเพราะกลัวว่าพระเอกจะโดนดินถล่มทับแต่พอเขาเห็นแม่น้ำก็รู้ทันทีว่าพระเอกนั้นได้หลบหนีไปแล้วพวกเขาจึงรีพาคนเจ็บกลับฐาน ส่วนทางฝั่งไลลี่เธอก็รอพระเอกจนมืดคำ่ำเพราะเธอเป็นห่วงพระเอกมากเลยไม่ยอมหนีไปไหนเธอเปิดข่าวคอยฟังเหตุการณ์อยู่ตลอดและแล้วในตอนนั้นก็มีข่าวรายงานมาว่าเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นที่เนินเขาเมื่อเช้านี้บริเวณตรงที่พระเอกหลบหนีและพวกนั้นก็คาดการณ์ว่าพระเอกคงเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเมื่อไลลี่ได้ยินแบบนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากเธอแทบรับไม่ได้ที่พระเอกต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้เธอเดินไปหาเครื่องบินเพื่อจะออกไปจากที่นี่นแต่แล้วจังหวะนั้นพระเอกก็มาถึงไลลี่ที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจมากเธอีบิเเข้าามกอดพทัน 题。 จากนั้นเธอก็รีบพาพระเอกหนีไปจากตรงนั้นระหว่างทางเธอก็ได้ช่วยทําแผลให้กับพระเอกและพระเอกก็ไม่ลืมที่จะถามถึงเคที่ว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งไลลี่ก็ตอบไปว่านักข่าวคนนั้นปลอดภัยสบายใจได้และพระเอกก็เล่าเรื่องราวที่เขาเห็นในป่านนั้นให้กับไลลี่ว่าเขาเห็นภาพครอบครัวของเขาอยู่ตลอดเหตุการณ์เหมือนกันซ้ําๆแต่รายละเอียดอาจจะเปลี่ยนไปบ้างเขาบอกว่าเขาต้องหาทางเอามันออกจากหัวเพราะว่ามันทําให้เสียสมาธิซึ่งเมื่อไลลี่ได้ยินแบบนั้นก็บอกไปว่าตอนที่ฉันบาดเจ็บที่อีรักกว่าแผลจะหายก็ใช้เวลาตั้งง18เดือนและถึม าแผลจะหายแล้วแต่ก็ยังทําใจมีได้เอาแต่คิดถึงเรื่องที่เครื่องบินตกเพื่อนนักบินของฉันและก็เอาแต่โทษตัวเองซ้ําๆที่ฉันอยากจะสื่อก็คือบางสิ่งที่อยู่ในหัวของนายมันอาจไม่เกี่ยวกับเนื้อง,งอกก็ได้นะแต่บางเรื่องมันอาจจะเป็นการรับมือกับความสูญเสียมากกว่าและไม่ว่านายจะฆ่าอีกกี่คนก็เถอะต่อให้ในายฆ่าพวกนั้นจนหมดพวกเธอก็ไม่ได้กลับมาหรอก แต่พระเอกก็ไม่ตอบกลับใดๆทั้งเ้นเขาพูดเปลี่ยนเรื่องถามไลลี่ไปไว่าอีกนานไหมกว่าจะถึงจุดที่เขาจะต้องโดดฝั่งไลลี่เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ไม่ถามเซาซีต่อเธอเดินกลับไปนั่งที่คนขับและพอถึงจุดที่พระเอกจะต้องโดดเธอก็ได้ส่งสัญญาณมาบอกกับพระเอกพระเอกพูดชื่อไลลี่และพะยักนาหน้าให้เพื่อขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไลลี่ทําให้กับเขาจากนั้นเขาก็โดดออกไปจากเครื่องบินและคนที่มารอรับพระเอกก็คือเบนเพื่อนของเขานั่นเองและอีพีหก็จบลงเพียงเท่านี้ ความแค้นที่ฝังลึกยากที่จะลบเลือนและปล่อยวางเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอีพีที่6 พระเอกถูกเจ้าหน้าที่ FBI ตามล่าจนเกือบจะเอาตัวไม่รอดเขาต้องงัดทักษะและความบ้าบิ่นที่มีออกมาใช้ถึงหนีรอดออกมาได้อย่างบูดเวดแต่เขาก็ไม่มีเวลาให้พักผ่อนเพราะยังคงมีอีกหลายรายชื่อที่เขาจะต้องจัดการและรายชื่อต่อไปก็คงหนีไม่พ้นผู้บงังคับบัญชาของเขาทั้ง3รู้เห็นและมีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งพวกเขาไปตายแถมพวกนั้นก็ยังอาศัยอยู่ในค่ายทานอีกด้วยพระเอกจะต้องตามไปล้างแค้นถึงในค่ายทานอย่างแน่นอนความดุเดือดและความยากน่าจัทวีคุณเป็นสองเท่าเพราะการที่โดนคนรู้จกักหักหลังมันยิ่งเจ็บปวดกว่าหลายเท่า แถมนี่ยังเป็นผู้บงังคับบัญชาของเขาอีกพระเอกยิ่งแค้นคนเหล่านี้เป็นหลายเท่าและเขาก็ต้องเอาคืนอย่างสาสมเรื่องราวจะเป็นแบบไหนยังไงไว้เราไปดูกันในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ